เอาล่ะท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาทำเควสที่ง่ายแสนง่ายครับซึ่งมีเพื่อนช่วยนะมันถึงง่ายครับวันนี้นะฮะผมจะมาตามหาเบ็ดนึงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเบ็ดที่หลายคนอยากได้พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นเบ็ด3ง่ามนะฮะมันดีป่ะพี่คิวเบ็ดนี้ดีครับดีมากใช่ไหมมันจะแบบว่าเรื่องของการดิ้นปลาเบ็ด3ง่ามมันจะเรียกอะไรอ่ะตัดการดิ้นของปลาได้โอ้ตัดการดิ้นของปลาได้เลยโอ้โหดูฮะตอนนี้เนี่ยลายล้อมเรานี่เต็มไปด้วยเหล่าปลาอลังการมากมายเดินไปเดินมาดูด้านล่างนะครับแมงกะพรุนใส่มงกุฎเพิ่งเคยเห็นพุ่นระเบิดแล้ววันนี้ครับตังผมไม่พอมันต้องเตรียมตังค์เท่าโอ้อะไรเนี่ยมันต้องเตรียมตังค์เท่าไหร่นะ150,000คือแบบตังผมไม่พอผมก็เลยแบบว่าไปแบบไปปล้นเด็กมาเนี่ยปล้นเด็กมาดูเนี่ยเนี่ยจะขายอะไรดีวะผมขาดเท่าไหร่ว่า150,000ใช่ไหมดูเนี่ยผมจะขายตัวนี้เลยคือตอนแรกก็คิดจะขายเลยแต่พอเห็นปุ๊บดันไม่อยากขายขึ้นมาแล้วฮะมันสวยเกินนะครับขายดีป่ะทุกคนขายดีป่ะขายเลยเอางี้ดีกว่าถ้ายอดไลค์คลิปนี้นะถึงประมาณสัก 3,000 ไลค์อ่ะเดี๋ยวผมจะขายตัวนี้นะถ้ายอดไลค์ของคลิปนี้ที่ลงไปถึง 3,000 ไลค์นะเดี๋ยวผมจะขายตัวนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยผมขายตัวอื่นที่มันได้ตังค์พอก่อนดีกว่านี่อย่างฉลามขาวตัวนี้นะครับแหมมันไม่ใช่ฉลามขาวมันเป็นแมกกาโลดอนแล้วตัวนี้ใหญ่มากโอเคเราขายเลยดูซิว่าขายตัวนี้จะได้เท่าไหร่นะครับขายได้มา10,000เดียวเองเหรอมันไม่พอปลาโลมาเดี๋ยวเราขายปลาโลมาขายปลาโลมาก่อนขายได้มา 1,300 ไม่พอโอ้ยไอปลาตัวนี้เลยนี่อุ้ยปลาตัวนี้มันต้องแพงแน่แน่อ่ะขายได้มา 20,000 อุ้ยไม่พอขาดอีกประมาณ 27,000 นะครับเราจะได้130,000ละผมหาใครเอาอะไรมายัดใส่ตัวผมเนี่ยดิอันนี้อะไรอ่ะขายดูสิปึ๊บ33ใครมาจังเกินกู33ขาดอะไรบ้างนี่ผมขายตัวนี้น่าจะได้แหละตัวเนี้ยน่าจะได้ตัวไหนวะเมื่อกี้ที่น้องฟอยให้ผมมาระเบิดแช่แข็งแล้วเหรอไม่ใช่เนี่ยน้องฟอยให้ตัวนี้ผมไอ้ตัวไหนวะเอ้าไอ้ตัวที่น้องฟอยให้มาอยู่ไหนวะนี่ไงอย่างสวยตัวที่น้องฟอยให้ผมมาผมจะขายตัวนี้ขายนะขายไปปึ๊บปึ๊บโอเคได้100ฮะขายได้ 3,000 ยังเหรอรับมึงรับเหรอจะขายแกโอ้โหสีสวยเหลือเกินเห็นแล้วทำใจขายยากเหมือนกันนะเนี่ยขายโอ้ยขายอีก1,000คนเดียวตัวตันมารับหมดรับหมดครับรับจบรับจบขายโอเค150,000มาเราพร้อมกันแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปตามหา3ง่ามโพไซดอนกันอ๋อเราต้องมาทุ่นลอยน้ำก่อนเลยอันดับแรกใช่ครับผมใครที่ไม่มาเนี่ยผมจะถือตัวใหญ่โอเคอาจารย์มีอุปกรณ์ดำน้ำหรือยังไม่มีไปซื้อตรงนั่นถ้าซื้อผมจะพอเหรอ15,000เลยนะ15,000เลยนะอันเนี้ยว้าต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำครับโอ้ตายแล้วอ่ะซื้อมาก่อนเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ผมซื้อมาแล้วเอาปลายนี่ให้แป๊บนึงแล้วอุปกรณ์ดำน้ำอยู่ไหนเนี่ยอุปกรณ์ดำน้ำโอเคต้องกดใส่ใช่ไหมกดใส่ออโรร่าใช่ป่ะออโรร่าครับนะน่าจะขายได้20,000ตัวนี้เหรอไอตัวเล็กๆเนี่ยนะไปขายได้20,000เลยเหรออุ้ยทำใจขายไม่ได้ขายไปมันได้บ้ากับการถือโอเคได้150,000แล้วโอเคไปอ๋อเมื่อเราซื้อของจากตรงทุ่นลอยน้ำนี้แล้วเราก็ต้องโดดลงไปข้างล่างใช่ไหมโอเค1 2ปุ๊บโอ้นี่ผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกมันว่ายได้เร็วแค่นี้เหรอมันเล่นความเร็วไปได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคค่อยๆลงมาครับผมไม่มีแสงไฟไม่มีอะไรเลยว่ะมืดมากมีใครมีแบบในมิชชั่นให้ผมไหมมันมืดมากเลยอ่ะหรือตัวมีแสงอยู่เห็นป่ะหรือตัวมีแสงอยู่แทบจะไม่เห็นอะไรเลยโอเคผมจะว่ายล่างตามกับพื้นระวังระเบิดครับระวังทุ่นระเบิดด้วยนะผมต้องลงไปแอดแล้วคิดอุ้ยผมไม่เห็นอะไรเลยทุกคนเชื่อแล้วล็อกก่อนไวเกินไวเกินครับไวเกินนำทางไปนำทางโอเคเรียกกำลังตามหุ่ยมืดมากผมจะว่ายมืดมากเลยโอ้โหนี่ขนาดถือไอ้ตัวนั้นยังมองไม่เห็นเลยอ่ะจอผมมืดมากอ่ะระวังระเบิดนะครับระวังถ้าเกิดว่าไม่มีคนรู้นี่คือไม่มีใครนำทางนี่คือชิบหายอ่ะทางนี้นะครับทางผมชี้เลยครับกำลังตามไปครับกำลังตามปลา LED ไปอยู่ปักทุกคนระวังระเบิดนะครับทุกคนระเบิดเรียบเลยแกจะพ้นน้ำหรือยังแกได้ขึ้นหรือยังผมรู้สึกผมหายใจไม่ออกผมโดนแรงดันน้ำเกือบไปแล้วมายืมคอนเทนเนอร์ก็ได้พักหายใจโอ้โหนี่การเดินทางเป็นการเดินทางที่แบบว่าเหนื่อยมากที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่แหละถ้ำใต้น้ำที่ผมชอบปะตกนี่คือแอตแลนติสเหรอไหนลองตกปลาสักตัวดูดิเราลงมาถ้ำใต้น้ำเราจะตกปลาได้อะไรผมจำทางไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมไปหาทางเข้าอันนี้ครับเห็นว่ามันจะเป็นโครงกระดูกปะลากเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูกันขอตกปลาสักตัวหนึ่งนะ
ูสิว่าในถ้ำใต้น้ำนี่จะมีตัวอะไรที่น่ากลัวหรือเปล่าตกไปขึ้นมาก่อนไงเผื่อเอาลงไปแล้วโดนมันสวบมันก็จะเป็นเหมือนปลาใต้มหาสมุทรปลาละใต้มหาสมุทรปลาละจะแล้วมันเบ็ดนี่ผมกดโคตรนานเพื่อนที่คือจะรู้ข่าวเดี๋ยวนะพี่ขอตกสักตัวนึงตัวนึงก่อนถ้าตัวนึงก่อนอีปลาอะไรมันดิ้นมันดิ้นมันดิ้นแมงดาได้อะไรอ่ะได้อะไรมาก็ไม่รู้โอเคโอเคป่ะไปกันต่อเลยงั้นตามครับคุณตามครับตามระวังระเบิดด้วยนะทุกคนใครก็ได้เปิดไฟ LED หน่อยป่ะทำไมน้องมันว่ายน้ำเร็วจังเลยอ่ะมีกินกบไงโอ้ไม่ตัวว่ายน้ำน่าอะไรอ่ะเหี้ยแบคทีเรียอุ้ยปลาเหี้ยกูตกใจใช่ล่ะใครมันจะแกล้งโอ้ยนึกว่าจะโดนจะฉลามแดกแล้วเมื่อกี้นี้ทางนี้ทางนี้ครับมาครบยังอ๋อพี่มาแล้วพี่มาแล้วรอแป๊บกำลังมากำลังมาแล้วเข้าไปเลยครับเขาใหญ่นิดนึงเราต้องเข้าดูเล็กๆนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคครับผมนี่เข้ามาแล้วขึ้นบนอุ้ยผมมันรูมันเล็กมากอุ้ยมองไม่เห็นโอ้รูแคบเกินมองไม่เห็นทางไหนวะไหนต่อวะมันมีหลายคนมาบังอะผมมองไม่เห็นทางส่องแสงให้อยู่เห็นปะถึงละโอเคครับผมโอ้โหค่อยเข้ามาทีละคนทางไหนวะเข้ามาทีละคนมันดันกันอะผมมองไม่เห็นโอ้ยมืดโอเคถึงโอ้ยนี่ผมตามผมกำลังดมตูดแค่อยู่โอ้ยแม่งอึดอัดมากโอ้เราต้องวางหินใช่ไหม5ก้อนใครมีก็วางเลยวางพี่ดิผมวางนี่คือถ้ำ The Forest วางให้โอ้ดูดิกระดูกเต็มเลยมาครบยังน่าจะครบแล้วนะทำไมกระดูกคนนี้เข้ามานอนตายแบบนี้แค่นาทีคือมันเปิดแค่1นาทีเฮ้ยยืนรอเลยวางเสร็จปุ๊บเข้าไปเลยใช่ป่ะยืนรอเลยวางแล้ว2วางแล้ว3วางแล้ว4โอเค5วางแล้ว5โอเคประตูเปิดเข้าเลยนั่นไงนั่นคือ30เก็บเลยซื้อปั๊บได้มาแล้วไปแล้วจ้ะมันนี่อะไรอ่ะอ๋อหอยมาไหนดูซิเท่ขนาดไหนกันวะนี่เราติดตั้งดูซิได้มาแล้วเวลาปลามันดิ้นน่ะตีศูนย์มันเฉือนเลยอ่ะเหรอมันเฉือนเลยนะปลาคอหักเลยแล้วปลามันอยู่กับที่เลยอยู่นิ่งเลยอ่ะมันเพิ่มหลอดได้เพิ่มหลอดการได้ปลาเพิ่มขึ้นไอ้หินเอชานี่ซื้อใหม่นะโอ้เฮ้ยได้อะไรอ่ะมันทำเลยนี่คือพลังของตีศูนย์อย่างนั้นเหรอว้าวการพันนี่แหละการพันมันคือพลังตีศูนย์กันเหรอตียังเลยอ่ะแบบนี้ต้องไปตีบวกแล้วตีบวกเพิ่มดิงบวกเพิ่มจะติดอะไรปึ๊บใช่ปึ๊บโชคเพิ่มขึ้น 65% เพิ่มขึ้น 65% ในขณะที่ฝนในขณะที่มีลมแรงลมดีไหมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดลมไม่แรงก็ไม่มีฝนโอเคงั้นก็เอาใหม่ปึ๊บลดเวลาการล่อลง 30% คิดว่าไงคล้ายๆกับเฮสตี้คล้ายๆเฮสตี้แต่ว่ามันจะยังไงอ่ะต้องกดประมาณ3 4 4ที3เฮ้ยก็โอเคนะถ้าแค่นั้นน่ะถ้าแค่3 4 4ทีอ่ะแค่นั้นเหรออ่ะอีกก็ได้อ่ะโอเคปะทีเดียวก็ผมมีอีกเยอะ10ก้อนลดการสูญเสียความคืบหน้าคืออะไรวะเตดี้อันนี้ผมจำไม่ได้ใช่อ่ะไปต่อเฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่มของแข็งแกร่งอันนี้คืออะไรเพิ่มความแข็งแกร่งนี่คืออะไรเนี่ยยังไงอะพี่เพิ่มความแข็งแกร่งกี่เปอร์เซ็นต์11,000อ๋อเพิ่มไงอะเพิ่มอะไรวะน้ำหนักปลาเฉยคือตกปลาได้น้ำหนักมากขึ้นแล้วพี่เหลือหินแค่ก้อนเดียวพี่ไม่กล้าอีกแล้วอะพี่ได้นี่มา พี่เลยหินแค่ก้อนเดียวพี่ไม่กล้าแล้วอะมีเขามีให้พี่เขาได้ดีแบบดีไวเพิ่มโชค45%ไม่เอา4 5โอกาส 20% ที่ปลาจะโปร่งแสงไม่เอาแล้วทำไมโอ้โหทำไมรู้สึกว่าสวยกว่าเดิมปะก็สุดท้ายเพิ่มโชค 45% อ้าว
ชคเพิ่มขึ้น 95% ในช่วงวันที่ฝนตกอุ้ยเฮ้ยจริงว่ะมาปุ๊บมึงได้สีเหลืองเลยนี่มือสองมีเดือดไปที่สองโอ้โหไปคิวดูดิโอ้โหดีอยู่ดิโอ้โหฝนตกแม่งได้สีเหลืองอย่างเดียวเลยอะรัวๆเลยอะตอนนี้น่าจะโชค250ป่ะ200กว่าโอ้โห150บวกครับน่าจะนั่นแหละน่าจะ200กว่าโชคดูดิโอ้โหจงมาเข้าลัทธิตกปลาฉันซะโอ้โหมาอีกแล้ว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 มันดิ้นมันดิ้นปลามันดิ้นปลามันดิ้นโอ้โหรวยรวยโอ้โหปลาดุ้นเรืองแสงมันเปล่าแล้วทั้งทั้งมีกันอยู่กี่คนโอเคท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเบ็ดผมโคตรโหดครับแต่จะโชคดีเพิ่มขึ้นนะฮะในวันที่ฝนตกนะผมว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับผมแล้วแหละนะฮะเพราะว่าโอ้โหตกได้ตัวดีเยอะนะดีนะนี่แค่ตกในถ้ำนะฮะถ้าเราไปตกข้างนอกด้วยเนี่ยผมว่าโอ้โหเราคงจะโชคดีมากกว่านี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับอ้าวถือไม่ได้โอเคหวังว่ารู้กันแหละถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึง 3,000 ไลค์นะฮะเดี๋ยวผมจะมาขายเจ้าปลา LED ตัวนั้นให้ดูครับโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้คงเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ